เดี๋ยวช่วงนี้เราจะพาไปชมบรรยากาศงานอุ่นไอรักคลายความหนาวนะครับที่พระลานพระราชวังดุสิตและสนามเสือป่าซึ่งยังคงได้รับความสนใจจากประชาชนถ่ายภาพเป็นที่ระลึกนะครับโดยเฉพาะสถานที่จำลองสถาปัตยกรรมสมัยรัชกาลที่5นะครับช่วงนี้ไปติดตามบรรยากาศจากคุณปณทัศน์กิตติพงษ์ยิ่งยงครับเชิญเลยครับขอบคุณครับคุณสกรกฎคุณนิสาการครับพอได้ยินบรรยากาศการบรรเลงบทเพลงไทยดนตรีไทยภายในงานอุ่นไอรักคลายความหนาวซึ่งจัดขึ้นที่บริเวณพระลานพระราชวังดุสิตและสนามเสือป่าในขณะนี้นะครับก็ทำให้อดนึกไม่ได้ครับถึงสมัยตอนเด็กๆนะครับที่เคยเรียนวิชาดนตรีนาฏศิลป์และประชาชนที่เข้าชมงานนี้หลายคนครับหลายคนก็ได้มีโอกาสนึกถึงหวนนึกถึงนะครับอดีตที่ผ่านมาและบางคนครับก็ได้รับความประทับใจภายในงานที่จะกลายเป็นความทรงจำดีๆในอนาคตครับซึ่งหลายคนนะครับเลือกที่จะบันทึกภาพความทรงจำผ่านการถ่ายภาพโดยร้านถ่ายภาพภายในงานอุ่นไอรักคลายความหนาวครับได้รับความนิยมจากประชาชนเป็นจำนวนมากประกอบกับการจัดตกแต่งสถานที่นะครับที่จำลองสถาปัตยกรรมในสมัยของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5ทำให้ประชาชนหลายคนครับที่ได้เข้ามาสัมผัสบรรยากาศนะครับย้อนนึกถึงความหลังเมื่อครั้งอดีตและความทรงจำดีๆที่ผ่านมาครับก็รู้สึกดีใจนะฮะที่มางานแล้วก็ทำให้นึกถึงบรรยากาศตอนสมัยที่เรายังเด็กๆดูอย่างเวลาเดินผ่านมาเราได้เห็นร้านค้าแบบโบราณนะฮะรถเข็นขายของแบบของโบราณแบบกระทั่งบุหรี่แมวดำหรืออะไรเงี้ยค่ะเราก็รู้สึกว่าทำให้เรานึกถึงในอดีตนะฮะแล้วก็รู้สึกยินดีที่ว่าคนสนับสนุนให้คนได้แต่งชุดไทยย้อนยุคนะฮะเพราะว่าจะทำให้เราแบบคล้ายๆว่าเหมือนแสดงวัฒนธรรมไทยให้ต่างชาติได้เห็นด้วยนะฮะก็น่าสนับสนุนให้จัดทุกปีค่ะขณะที่เยาวชนนะครับที่ได้มีโอกาสเดินทางมาร่วมงานอุ่นไอรักคลายความหนาวต่างก็เก็บเกี่ยวประสบการณ์เพื่อเป็นความทรงจำในอนาคตเกี่ยวกับความเป็นมาของวัฒนธรรมของประเทศไทยและความงดงามของการจัดตกแต่งสถานที่ด้วยดอกไม้นานาชนิดครับคือที่นี่มีดอกไม้สีสันสวยงามแบบจะทำให้ผมจดจำไปจนวันตายเลยครับผมแล้วก็แบบผมกินที่นี่ก็อร่อยดีครับผมขอเชิญชวนให้ทุกคนมาที่นี่นะครับเพราะที่นี่ดอกไม้สวยมากเลยครับโดยงานอุ่นไอรักคลายความหนาวนะครับจะจัดขึ้นไปจนถึงวันที่11มีนาคมพุทธศักราช2561ซึ่งคุณผู้ชมนะครับสามารถเดินทางเข้ามารับชมงานได้โดยที่ไม่เสียค่าใช้จ่ายในการผ่านประตูครับซึ่งถือเป็นความมหัศจรรย์ของการจัดงานอุ่นไอรักคลายความหนาวนะครับถึงแม้ว่าสถานที่นั้นจะเหมือนกันในทุกๆวันครับแต่การเข้ามาของประชาชนบรรยากาศที่ได้รับหรือประสบการณ์ที่ได้รับกลับไปนะครับแต่ละคนจะได้รับประสบการณ์ที่ไม่เท่ากันแต่สิ่งที่เหมือนกันครับนั่นคือแต่ละคนนั้นจะมีความภาคภูมิใจในวัฒนธรรมมรดกของความเป็นไทยที่ต้องอนุรักษ์ไว้ให้นานเท่านานครับและนี่คือบรรยากาศที่การจัดงานอุ่นไอรักคลายความหนาวที่พระลานพระราชวังดุสิตและสนามเสือป่าช่วงนี้กลับไปยังสถานีครับ